พบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเรายังอยู่กับการรีวิวของที่เบสซื้อมาจากญี่ปุ่นนะซึ่งเบสรู้สึกว่าเบสอยากนำชิ้นนี้มารีวิวมากๆเลยมันน่ารักมากมันคือเครื่องคิดเลขนะคะจากญี่ปุ่นเป็นลาย My Melody ที่เบสซื้อมาเนาะอันนี้เนี่ยราคาของเขาเนี่ยคือ 2,640 เยนนะคะคิวมากทุกคนดูสิเขาก็จะมาในแพ็กเกจแบบเนี้ยเป็นแพ็กเกจ My Melody นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีราคาบอกมีอะไรบอกเนาะซึ่งแบบรู้สึกได้ว่าเห็นแล้วแบบไม่ได้ฉันจะต้องซื้อเครื่องนี้ต้องเป็นของฉันนะคะก็ซื้อมาแบบไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเบ๊ขอถ่ายรูปขอแป๊บนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวแกะจากแพ็กเกจปุ๊บเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนเดิมเนาะเบ๊จะได้เอารูปไปลงใน IG ใน Facebook นะคะสำหรับคนที่เขาสนใจอยากจะแบบซื้อตามอะไรอย่างนี้จะได้เห็นสภาพที่มันอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเขามีถ่านให้ไหมเนี่ยเบสเคยมีเครื่องคิดเลขลาย Little Twin Star แต่ทุกคนเชื่อว่ามันหายไปพอมันหายไปเราเบสรู้สึกแบบหายไปทำไมฉันต้องการใช้แต่ไม่เป็นไรเราซื้อเครื่องใหม่แล้วนะคะมีคู่มือหรืออะไรให้สักอย่างด้วยแหละว้ายทุกคนน่ารักนี่ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเจ้าเครื่องคิดเลข My Melody เขาก็จะมีอะไรบ้างอ่ะเขาก็ใช้เครื่องคิดเลขไม่ค่อยเป็นนะคะคืออย่างปุ่มกดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นหูไมเมเหมือนทุกคนเห็นป่ะเฮ้ยมันคิวมากเว้ยแล้วก็แบบข้างบนอ่ะเป็นหัวไมเมนะคะเห็นแล้วแบบอยากใช้อ่ะมันต้องเป็นแบบมันเหมาะกับเรามากๆเลยนะคะตัวนี้อยากจะบอกว่ามันดีมากเดี๋ยวเราลองคำนวณแล้วกันอย่าเรามาคำนวณราคาของชิ้นนี้กันนะคะเขาบอกว่า 2,640 เยนใช่ไหมเดี๋ยวไปลองกดให้ดูกัน 2,604 แล้วก็0ศูนย์อยู่ไหนวะ0นะคะนี่นะ24ถูกไหมเอา26 26อ่ะ26 40นะคะคูณนะคะคูณด้วยจุดนะคะ26 26จึงเราก็จะทราบแล้วนะคะว่าราคาของเครื่องคิดเลขชิ้นนี้เนี่ยเอาไร1 2 3ตรึงราคาแปลงเป็นเงินไทยคือ686บาทนี่เฮ้ยถือว่าไม่แพงนะคะเบคิดว่าแบบมองด้วยตาเปล่าคิดว่ามันจะเป็นพันซะอีกนะก็ดีงามน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวของชิ้นต่อๆไปเนี่ยถ้าเรามีเครื่องคิดเลขแบบนี้เราจะสามารถแปลเป็นเงินไทยได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะมีขายในไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะต้องมีการไปเซอร์เวย์ที่ช็อปซาริโอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเบสว่างเบสจะเข้าไปช็อปซานิดนึงไปเซอร์เวย์ให้ได้ดูกันว่ามันมีขายในช็อปไทยหรือเปล่าแล้วมันแพงกว่ากันมากน้อยขนาดไหนนะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเบสขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย